วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวตัวต่อ by SCG ในตอนเติมสุขด้วยฮวงจุ้ยกับผมสราบนิชชินแต่อาจารย์แมวถ้ามีคนถามคุณว่าประเทศไทยมีกี่ฤดูจริงๆแล้วมี3ฤดูครับคือร้อนฝนหนาวแต่หลายคนคงตอบว่าใช่มี3ฤดูคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดและในช่วงนี้เราก็ได้เริ่มย่างก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วครับในภาวะแดดจ้าร้อนจัดนอกจากจะทำให้หงุดหงิดโมโหง่ายแล้วยังเปลืองค่าแอร์ค่าไอติมค่าเดินห้างช้อปปิ้งคลายร้อนและค่าอื่นๆอีกมากมายสำหรับ EP นี้ผมจะมาแนะนำวิธีกันแดดกันร้อนให้กับบ้านด้วยกันสาดกันนะครับแถมยังดักกระแสโชคลาภได้อีกด้วยการทำกันสาดหรือแผงกันแดดคือการลดปริมาณความร้อนจากแสงอาทิตย์ในขณะเดียวกันก็ยอมปล่อยให้แสงธรรมชาติส่องผ่านเข้าสู่ตัวบ้านในปริมาณที่พอเหมาะโดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนการออกแบบกันสาดก็คือทิศทางของแดดและลมรวมถึงรูปแบบของกันสาดเพื่อดักกระแสลมหรือว่ากระแสโชคลาภนั่นเองส่วนกระแสลมที่เราจะดักมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือลมที่เกิดจากคนกระทำเช่นขับรถผ่านหรือการเดินผ่านส่วนแบบที่2คือลมที่เกิดจากธรรมชาติแล้วทิศไหนควรทำอะไรบ้างมาดูกันทิศตะวันออกควรเปิดรับแสงเพราะเป็นทิศที่รับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าจะช่วยฆ่าเชื้อโรคภายในบ้านได้ทิศตะวันตกเป็นทิศที่โดนแดดตลอดทั้งปีและมีความร้อนสะสมสูงควรต่อเติมกันสาดหรือปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันแสงแดดส่วนทิศเหนือควรเปิดรับลมและแสงเพราะเป็นทิศที่โดนแดดไม่มากและเป็นทิศที่มีกระแสลมผ่านหากเปิดรับลมจะช่วยให้บ้านอยู่สบายขึ้นและทิศใต้ควรป้องกันแดดและเปิดรับลมเพราะเป็นทิศที่โดนแดดตลอดเกือบทั้งปีควรต่อเติมกันสาดหรือปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันแสงแดดและเป็นทิศที่มีกระแสลมผ่านหากเปิดรับลมก็จะช่วยให้บ้านอยู่สบายมากขึ้นสำหรับกันสาดหรือแผงกันแดดที่เรียกว่าดักกระแสโชคลาภได้นั้นคือกันสาดที่สามารถดักลมได้นั่นเองครับสามารถดักได้ทั้งลมธรรมชาติและลมที่เกิดจากคนกระทำครับแต่สิ่งสำคัญก็คือห้ามทำขวางลมที่จะไหลเข้าสู่ตัวบ้านนะครับอันนี้ต้องโน้ตไว้เลยนะครับว่าบ้านไหนลมเข้าบ้านไม่ได้บ้านนั้นไม่มีโชคนะครับสุดท้ายนี้ผมหวังว่าเคล็ดลับง่ายๆเหล่านี้จะทำให้ทุกท่านสามารถต่อเติมกันสาดที่จะช่วยดักกระแสลมดักกระแสโชคลาภเข้าสู่ชีวิตกันทุกคนนะครับส่วนวัสดุแนะนำที่น่าสนใจที่หาซื้อมาทำกันสาดกันแบบง่ายๆทุกท่านสามารถดูได้ในท้ายคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่กับครอบครัวตัวต่อทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกับผมสถาปนิกชินแต่อาจารย์แมวให้ฮวงจุ้ยเป็นเรื่องง่ายและใช้ได้จริงสวัสดีครับ การทำหลังคากันสาดจะประกอบด้วยโครงสร้างเบาอย่างไม้เหล็กอลูมิเนียมพร้อมวัสดุมุงที่มีน้ำหนักเบาโดยสามารถเลือกใช้วัสดุมุงอย่างแผ่นโปร่งแสง SCG ที่ช่วยกันความร้อนและในขณะเดียวกันก็ยอมให้แสงธรรมชาติส่องผ่านลงมาได้แผนบังแดดสามารถทำได้โดยตีระแนงไม้สังเคราะห์เป็นแผงแนวตั้งหรือแนวนอนตามตำแหน่งที่เหมาะสมกับทิศทางแดดวิธีนี้นอกจากจะช่วยบังแดดได้แล้วยังเพิ่มความเป็นส่วนตัวและอาจนำแผ่นโปร่งแสงมาติดตั้งกับแผงบังแดดให้กลายเป็นหลังคาจะช่วยในการกันฝนได้อีกด้วย SCG Passion for Better